หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน d.dopa ซึ่งพัฒนาโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้สมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนแอปเรียบร้อยแล้วแสดงตนแทนบัตรประชาชนเมื่อร้องขอจากเจ้าพนักงานตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่10มกราคม2566ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใช้แอป d.dopa และ dltqr license ซึ่งเป็นแอปใบขับขี่ดิจิทัลแสดงตนก่อนผ่านจุดตรวจค้นแทนบัตรประชาชนใบขับขี่ตัวจริงหรือหนังสือเดินทางที่สนามบินมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถใช้ภาพแคปหน้าจอภาพถ่ายหรือไฟล์ PDF แสดงตนแทนเอกสารตัวจริงได้ต้องเปิดผ่านแอปเท่านั้นล่าสุดสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้สามารถใช้บัตรประชาชนดิจิทัลแสดงตนแทนบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อความสะดวกในการใช้งานสำหรับการลงทะเบียนเพื่อใช้งานบัตรประชาชนดิจิทัลขณะนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกลงทะเบียนได้2แบบคือ 1. ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่โดยไปที่สำนักทะเบียนซึ่งก็คือที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทุกแห่ง 2. ลงทะเบียนด้วยตัวเองซึ่งเป็นวิธีการใหม่ล่าสุดโดยถ่ายบัตรประชาชนและใช้กล้องมือถือสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนแล้วสร้างรหัสผ่าน8หลักเป็นอันเสร็จสิ้นแต่ถ้าลงทะเบียนไม่สำเร็จจำเป็นต้องกลับไปลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ณสำนักทะเบียนเหมือนเช่นก่อนหน้านี้ส่วนวิธีการใช้งานทำได้ง่ายๆโดยเข้าไปที่แอป d.dopa ระบุรหัสผ่าน8หลักแล้วเข้าไปที่เมนูเอกสารด้านล่างหัวข้อบัตรประจำตัวประชาชนให้กดที่คำว่าดูแตะ1ครั้งเพื่อสลับหน้าบัตรและหลังบัตรแตะ2ครั้งเพื่อดูภาพเต็มหน้าจอแล้วแสดงให้เจ้าหน้าที่ระหว่างนั้นก็สลับหน้าบัตรและหลังบัตรได้โดยแตะ1ครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานให้กดลูกศรเพื่อออกจากแอปอย่างไรก็ตามบัตรประชาชนดิจิทัลถือเป็นเรื่องใหม่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องสร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้งานได้อย่างแพร่หลายขณะเดียวกันยังต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้แอป d.dopa ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมเช่นร่วมกับกรมสรรพากรใช้ยืนยันตัวตนเพื่อยื่นแบบภาษีสำหรับประชาชนที่สนใจดาวน์โหลดแอป d.dopa ให้เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ระบุชื่อผู้พัฒนาสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือ dopa-dora เท่านั้นระวังแอปพลิเคชันปลอมและอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือ LINE ใดๆเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแอบอ้างทำการสวมรอยดูดเงินออกจากบัญชีเหมือนเช่นที่เคยมีผู้ตกเป็นเหยื่อหรือเพื่อความมั่นใจไปลงทะเบียนแอปที่สำนักทะเบียนด้วยตัวเองดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง